สัญลักษณ์ของป้าป๋องต้องหมูแผ่นๆเนี่ยมาวันนี้เขามีหมูสดแล้วก็ตับด้วยฮะเคยขึ้นยังโดเคยขึ้นยังโดเคยขึ้นยังครับขึ้นแล้วเหรอสวัสดี FC ก่อนสวัสดีครับนะสวัสดีครับเที่ยวไปไม่กลับบ้านของเรามาอีกแล้วครับเพื่อนๆครับแต่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องฮะเดี๋ยวพากันไปทานข้าวก่อนมีอยู่2ร้านที่ผมติดครูตั๊กอยู่นะครูตั๊กจะกินก๋วยเตี๋ยวหมูสับโบราณหรือว่าจะกินบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นบุฟเฟ่ไก่ตุ๋นเอาหมูสับเนาะที่คุณดูในคลิปแล้วใช่ไหมที่ผมพาโดโดไปกินน่าอร่อยน่าอร่อยไปงั้นเดี๋ยวเราไปก๋วยเตี๋ยววัดอ่างแก้วกันครับไปหาป้าป๋องป้าป๋องก๋วยเตี๋ยวหมูสับต้มยำหมูสับโบราณเราจะเข้าทางถนนเทิดไทยครับเข้าสู่ถนนเทิดไทยโดฉันเพียงต้องการร้องสิร้องสิฉันเพียงฉันเพียงต้องการไปเถื่ออยู่ตรงนี้กับฉันเลื่อนมาฉันเพียงต้องการไปเถื่ออยู่กับฉันตรงนี้เลื่อนไปจะยอมทุกสิ่งเรื่องจริงไม่เคยยอมอะไรก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธออยู่ข้าวยังไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรโดเคยมายังร้านนี้เคยมายังถึงแล้วครับแล้ววัดอ่างแก้วก๋วยเตี๋ยวเขาอยู่ในวัดเลยครับท่านเพื่อนเคยดูคลิปก่อนหน้านี้เลี้ยวเข้าวัดแล้วก็ไปที่ท่าน้ำเลยป้ายไหมครับเห็นป้ายไหมเราครับไปถึงแล้วมาถึงแล้วครับป้าป๋องป้าป๋องติดใจวันนั้นมากินกันสองคนพ่อลูกวันนี้พาภรรยามาด้วยป้าป๋องสวัสดีครับเดี๋ยวไปเขียนที่โต๊ะเนาะเดี๋ยวไปเขียนสั่งที่โต๊ะไปหาที่นั่งริมน้ำครับมาเหลือหนึ่งที่พอดีอ่ะเขียนเลยคุณนั่งนั่งนู้นเพราะจะได้เห็นวิวตรงนู้นสวยดีเออนี่ครับปลาคลองภาษีเจริญเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาไปให้ป้าป๋องป่ะเย็นตาโฟคนละเจ้าเย็นตาโฟคนละเจ้ามาคราวที่แล้วเขาร้านนี้ไม่เปิดฮะแต่วันนี้ร้านนี้เปิดเป็นเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวแท้นี่จ้ะอันนี้ให้ตรงไหนริมวันนี้เปิดเพิ่งเปิดร้านแล้วมีเกี๊ยวด้วยเดี๋ยวก่อนชามนึงแบบบะหมี่ต้มยำน้ำอ่ะบะหมี่เกี๊ยวต้มยำแล้วก็มีอะไรนะเล็บยำ2แล้วก็บะหมี่แห้ง1นี่ครับไหนมาแล้วเป็นธรรมเนียมต้องดูป้าป๋องหน่อยขายดีแต่เช้าเลยเนาะโต๊ะเต็มเลยอ่ะ
อ๋อถ้าเย็นตาโฟนี่อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยร้านเดียวกันเอาร้านเดียวกันเนาะของลูกชายนะของลูกชายอ๋อโอเคทานได้เลยจ้ะเปล่าสิวันนี้เขาอยากลองแฟนเขาเห็นที่ผมมาคราวที่แล้วเขาอยากลองของป้าป๋องก่อนแต่อีกใจหนึ่งก็อยากกินเย็นตาโฟเดี๋ยวกินชามนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวต่ออันนี้ของผู้ชายตัวสามป้าของป้าแกเอาอะไรเสียงป้าที่ป้าป๋องบอกก็เย็นตาโฟก็ของลูกชายนี่ครับอยู่ตรงนี้เพราะนั้นร้านเดียวกันนะครับเมื่อกี้แฟนก็บอกอยากกินยาโฟแต่แบบเดี๋ยวจะกินไหวเปล่า2ชามแต่มาคราวที่แล้วเขาไม่ได้มาด้วยไงฮะก็เลยพาเข้ามาชิมนี่ก่อนเดี๋ยวว่าต่อไปเพราะมาคราวที่แล้วร้านนี้ปิดเดี๋ยวต้องลองชิมนะต้องลองชิมนี่เขามีอะไรล่ะเหมือนก๋วยเตี๋ยวแคะเนาะเป็นเต้าหู้เป็นลูกชิ้นแคะลูกชายป้าป๋องหมูเด็ดเนี่ยเด็ดที่ชามนี้แหละมีกระป๋องปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะปรุงรสหมักหมึกอะไรอร่อยมากไม่ต้องไปเอาหรอกลูกชงลูกชิ้นอะไรเนี่ยแหละหนูไม่ชอบเลยลูกชิ้นใช่โบราณเนาะไม่มีลูกชายก็ไม่ทานฮะลูกชิ้นจะทานแต่หมูกับเกี๊ยวนี่แสดงว่าของโต๊ะผมแล้วเนาะบะหมี่เกี๊ยวอ่ะบะหมี่เกี๊ยวใช่บะหมี่เกี๊ยวน้ำต้มยำชามนี้ของพี่โดโด้คนนั้นแฟนอ่ะจ้ะใช่จ้ะวันนั้นผมมา2คนพ่อลูกไงแต่แฟนก็ทำมาอีกที่นึงก็เลยเขาดูคลิปแล้วเขาบอกว่าอยากกินวันนี้ก็ถามเขาแล้วว่าจะกินอะไรบอกมาร้านนี้พามาร้านนี้หน่อย ต้องมาวันหยุดผมเอาหมูแผ่นๆเนาะของผมเอาหมูแผ่นๆทั้งเสน่ห์อยู่ตรงที่เป็นแผ่นๆปลากระปุกครับผมมาผมไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยอ่ะกระป๋องปรุงปุ๊บทานได้เลยครับเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะกันครับร้านเปิดเยอะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็มีเป็นตามสั่งอะไรด้วยครับคุณเย็นตาโฟก็เป็นร้านเดียวกับป้าป๋องแล้วแหละร้านลูกชายอร่อยเหมือนกันแต่วันนี้ชิมอันนี้ก่อนเนาะของเพียวโร่ชิมก่อนปรุงเพราะว่าป้าป๋องปรุงมาให้แล้วทุกชามทานเลยทานเลยแต่มาคราวที่แล้วผมไม่ได้ทานน้ำผมทานแห้งแต่ก็ติดใจแห้งเดี๋ยววันนี้ผมสั่ง2ชามฮะแห้งชามน้ำชามทานเลยเอาถุงมาเอาเก้าอี้มานั่งตรงนี้ไหมจะได้กว้างๆหน่อยแล้วจบเลยพี่โดกินแล้วค่อนข้างจะใช้พื้นที่เยอะพี่โดลุยก่อนเลยครับหิวเย็นนี่ริมคลองบรรยากาศริมคลองเนาะขนาดผมมากลางวันนั้นก็ลมพัดเอื่อยๆนะจำได้คราวที่แล้วมันเหมือนฝนจะมาลมพัดใบไม้ไหวเลยมาแล้วอันนี้อะไรเอ่ยของคุตักของคุตักเล็กยำเขาดูหน่อยสิเล็กยำน่ากินมากคุณดูในคลิปแล้วอยากกินเลยใช่ไหมเมื่อวันก่อน
อืมโอ้เรือเก็บขยะของกทมกทมดูแลดีฮะเก็บช้อนพวกชาวบ้านก็ไม่ได้ทิ้งขยะหรอกจะเป็นพวกพืชเศษกิ่งไม้เรือเสียงเงียบจังนะไม่ทำลายบรรยากาศเก็บนะอันนี้เป็นเที่ยวไปไม่กลับบ้านคลิปแรกที่เราออกจากบ้านในเช้าวันเสาร์ครับเพื่อนๆเรามีโปรแกรมจะไปสุพรรณเนาะไปเจอกับหมู่ครูตั๊กอันนี้แห้งของผมแล้วก็น้ำของผมนี่ครับกินเล็กน้ำเหมือนครูตั๊กแต่ว่าผมก็จะกินแห้งก่อนนี่สัญลักษณ์ของป้าป๋องต้องหมูแผ่นๆ มาวันนี้เขามีหมูสดแล้วก็ตับด้วยฮะแต่ว่าแห้งต้องปรุงอยากกินเผ็ดๆแล้วก็สไตล์ของผมชอบเม็ดชอบเอาพริกมาเคี้ยวมาแต่เช้าอยู่เครื่องของป้าป๋องยังครบอยู่ฮะมาคราวที่แล้วรู้สึกว่าตับจะหมดพวกตับวันนี้มีตับก๋วยเตี๋ยวโบราณมันต้องมีแบบนี้ครับแต่ร้านป้าป่องไม่มีลูกชิ้นนะก็ต้องทำหาลูกชิ้นผมกินลูกชิ้นปิ้งมีคนขายลูกชิ้นปิ้งอยู่อร่อยที่วัดไก่เดี๋ยวพ่อพาไปเสียดิ
มาชิมเล็กต้มยำบ้างครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่น่ากินไหมทำไมลุกก่อนน้ำแบบไม่ต้องเยอะมากครับจะได้เข้มข้นไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องปรุงเพิ่มร้านกระป๋องเขาแบบน้ำเดือดเดือดนกเขาลวกหม้อก๋วยเตี๋ยวเขาน้ำเดือดตลอดลวกเส้นเล็กมานุ่มเลยมีตับกินเล็กน้ำนะนึกถึงเด็กๆเลยก็เดี๋ยวปักๆแต่ว่าเจ้าน้ำนั้นเป็นเล็กน้ำอย่างเงี้ยรสชาติอย่างเงี้ยปรุงอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นหมูแดงในวัยเด็กผมรู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวที่ผมกินน่ะเขาใส่ถั่วงอกเยอะกว่านี้นะแต่เดี๋ยวนี้ไปแต่ร้านเขาจะเหมือนกับว่าใส่ถั่วงอกปลายเมื่อก่อนเนี่ยเส้นกับถั่วงอกแค่พอๆกันเลยเอฟซีคิดว่าไงครับชอบยังไงหรือว่าเป็นไปตามความนิยมของยุคสมัยยุคนึงอาจจะคนชอบกินของงอกคนยุคก่อนรู้สึกว่าชอบกินถั่วงอกผมเห็นเขาขายถั่วงอกในตลาดทิ้งเป็นกระมังเป็นกระด้งเลยอ่ะแต่ยุคนี้วัยรุ่นอาจจะไม่ชอบกินถั่วงอกก็แบบก๋วยเตี๋ยวก็เลยต้องแปรเปลี่ยนไปว่าต้องใส่ถั่วงอกน้อยแต่บางทีไปทางเหนือก๋วยเตี๋ยวชาวเขาอะไรก็ไม่มีถั่วงอกนะเป็นกะหล่ำปีซอยๆสวัสดีครับอาจจะไม่ได้มีคนปลูกขายนะไม่มีคนเพาะถั่วงอกขายอิ่มอร่อยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวคิดตังเราเดินทางอีกใช้เวลาเดี๋ยวทำตามที่ FC บอกนะบอกว่าให้ขึ้นไปบนสะพานนู้นแล้วก็ถ่ายรูปมุมคลองวิวจะสวยมากครับดูแล้วก็น่าจะโอเคนะวิวไปจ่ายตังค์กันครับเท่าไหร่นะครับ145บาทสีชาแบบนี้ยังครับไปถ่ายรูปบนสะพานไปถ่ายรูปบนสะพานได้อินแล้วไม่ได้กินเย็นตาโฟเดี๋ยววันหลังต้องมาชิมให้ได้ครับอิ่มแล้วตาป๋องอร่อยมากครับไปก่อนเดี๋ยววันหลังมาชิมของลูกชายครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปเขาบอกวิวบนสะพานสวยวัดอ่างแก้วนี่เดินมาใกล้ๆสะพานจะไปแวะถ่ายรูปก็อุดหนุนกาแฟเขาได้นี่กาแฟมีสัญลักษณ์เป็นตะเกียงเนาะนี่ฮะ
แม่ดูน่าทานป่ะ FC บอกว่าขอไว้เนี่ยเป็นสะพานโบราณเนาะเห็นเขาว่าสะพานโบราณนะแต่ว่าก็คงมีการปรับปรุงกันไปอ่ะไม่ดีเดี๋ยวไปมุมนู้นตรงนี้ย้อนแสงมืดมากมันมืดนะหน้ามืดถ่ายรูปไปลงอะไรครับจะได้ดูช่องโดโดพาเที่ยวค่ะโดโดพาเที่ยวเนี่ยครับครับเลยเดินเดินไปบอกป้าป๋องป้าป๋องบอกไปดูตรงไหนก็เลยเดินไปกดให้ป้าป๋องดูฮะว่าช่องโดโดพาเที่ยวจะต้องให้เห็นตึกด้วยเหรอแต่ว่าไม่เห็นหน้าเธอเลยนะหน้าเธอมืดไปฝั่งนู้นไหมล่ะอ่ะไปเดี๋ยวไปถ่ายมุมฝั่งนู้นแล้วจะน่าจะใสกว่านี้ไปขึ้นไปสะพานโบราณฮะใช่ไหมสะพานเก่าแก่ใช่ไหมครับพี่สะพานเก่าแก่เนาะมีมาอ๋อเคยดูใช่ไหมฮะช่องโดโดพาเที่ยวฮะไปบางแคอะไรเพชรเกษมสิครับขอบคุณครับที่ร้านขายกาแฟเขาบอกว่าเคยดูอยู่นี่บรรยากาศคลองภาษีเจริญด้วยถอดแมสนี่ภาพสวยเลยนี่แหละย้อนอดีตว่าลุงตู่บอกว่าเชฟโดเดินข้ามสะพานนี่แหละหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปเห็นคลองเห็นคลองสวยมากเลยเป็นคลองยาวไปเห็นท้องฟ้าคุณมายืนตรงนี้ที่คุณอยากได้รูปเห็นตึกด้วยเนี่ยคุณต้องมายืนตรงนี้แล้วถึงจะไม่ย้อนแสงนี่ก็เดินไปเป็นชุมชนเนาะเหมือนกับเป็นชุมชนเก่าแก่ให้เห็นตึกมาอยู่บนสะพานเก่ากับตึกใหม่ๆนี่โอเคหันทางนี้หน่อยเชิญเลยครับคุณยายประธานมาทางฝั่งนี้สวยเห็นวัดเห็นร้านป้าป๋องด้วยเชิญครับเชิญครับถ่ายคนเดียวแต่อันนี้ย้อนแสงนิดๆแต่ข้างหลังสวยเห็นคลองเห็นตึกโอเคป่ะมันร้อนครูตั๊กไม่สู้แดดแต่ทางนี้น่าจะเป็นชุมชนเก่าฮะเดินไปออกไปนู้นไปทะลุถนนน่ะเห็นรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นเพชรเกษมอ่ะตรงนี้ทะลุเพชรเกษมได้ครับเห็นรถวิ่งมหาลัยสยามตึกอยู่ตรงนู้นนี่ก็เป็นคอนโดไปครับเราเดินทางต่อร้านแอนใบชากาแฟนี่ประชาสัมพันธ์ให้ฮะแอนนี่นี่พี่แอนใช่ไหมฮะพี่อ๋อร้านพี่แตนร้านพี่แตนใช่ใช่แล้วก็บางแคก็ร้านพี่แตนสุดยอดฝากกดติดตามฮะไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้มีตัวเองอยู่ในคลิปแล้วครับหลังนะกาแฟไม่ใช่ไม่ได้มาฮะเนี่ยรถสีแดงเนี่ยรถสีแดงไปดีไหมคะเรื่อยๆถ้ามีงานอะไรก็ครับมาไม่รู้ว่ามีกาแฟที่นี่ไงก็มีกาแฟจากข้างนอกแล้วก็มานั่งทานเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวจะมากินเย็นตาโฟร้านป้าป๋องใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับใครมาวัดอ่างแก้วมาอุดหนุนแอนใบชากาแฟตั้งชื่อว่าใบชาหมายความว่าไงมีใบชาเด็ดเหรอฮะอ๋อหนูเอาชาใต้มาจากหลานส่งมาให้จากนครอ๋องั้นแสดงว่าชาซีลอนชาซีลอนไม่ใช่ชาตะมึงงั้นถ้ามานี่ต้องสั่งอะไรที่ว่าเด็ดชาเนี่ยจะเป็นชาคนจะกินชาชาเย็นชานมเย็นขอแก้วหนึ่งขอแก้วหนึ่งอยากชิมชานมเย็นพอบอกว่าใบชามาจากใต้นี่เป็นชาซีลอนนะคะชาซีลอนพี่โดชอบกินชานมคุณของเด็ดอยู่นี่ใบชา
จากปักใต้ชาซีลอนมีผสมเกลือไปนิดนึงใช่ไหมฮะเป็นสูตรเฉพาะแล้วจะทำให้อร่อยผมต้องพูดว่าเป็นเกลือเดี๋ยว FC ผมบอกใส่ชูรสด้วยเหรอต้องพูดไว้ก่อน FC ผมประเภทอะไรล่ะชอบจับผิดอ๋อหนูชอบไปกินหลายๆที่แล้วลองมาชิมดูใช่ครับเมื่อกี้เพราะผมสะดุดที่ว่าป้ายชื่อร้านน่ะบอกว่าใบชาแสดงว่าเอ๊ะคำว่าใบชาแสดงว่าต้องมีอะไรเด็ดเกี่ยวกับชาแล้วก็จริงเป็นชาซีลอนมาจากใต้เลยเพราะนั้นต้องชิมเลยครับแก้วเท่าไหร่ครับที่ขายที่นี่มีหมดทุกอย่างใช่ไหมกาแฟมีอะไรบ้างตามป้ายนี้เลยละตามป้ายนี้ตรงนี้เลยค่ะนี่ครับตามป้ายนี่ผ่านมาวัดอ่างแก้วกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็มาอุดหนุน FC ช่องนะแอนใบชากาแฟมาพี่โดมาคุณตักไปนั่งศาลาเก่านะศาลาสีแดงใช่ครับฝากก็แสดงว่าเป็น FC จริงดูติดตามอยู่ตลอดใช่ไหมใช่ดูเรื่องชิมอย่างเงี้ยใช่ตามชิมไปเรื่อยนี่เดี๋ยวก็จะไปสุพรรณต่อขอบคุณมากนะคะครับเท่าไหร่ครับ25 บาทโดมานี่ครับโดชิมสิโดขอบคุณครับขอบคุณครับแอนใบชากาแฟแห่งวัดอ่างแก้วนะพี่โดเป็นไงอร่อยไหมล่ะอร่อยครับงั้นก็ครับขอบคุณครับเอาปิดคลิปกันเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยตะเกียงจุดนี่เล่นสายหมูมาเนี่ยสายหมูสวยๆนะสวยๆมันเข้าบรรยากาศเป็นของโบราณนะแต่มาใส่น้ำมาใส่หลอดไฟใช่ดีแล้วครับถ้าโบราณจริงๆเดี๋ยวจุดแล้วเดี๋ยวควันขโมงส่วนใหญ่จะเป็นไฟมันก็ต้องมีแสงคนได้ทำร้านค้าเนี่ยต้องเปิดเห็นไหมผมบอกแล้วสายมูโอเคครับขอบคุณครับอ่านถ่ายรูปหนึ่งสองสามโดหนึ่งสองสามตายลูกอ่ะงั้นปิดคลิปถ้าชอบฝากกดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดูไปเดี๋ยวนั้นครับเดี๋ยวไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย